สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam Usagi Gate Reserve Global นะก็เมื่อวานนะครับจบซีซั่นที่37ของ Arena ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะขึ้นซีซั่นที่38นะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลไปพร้อมกันนะครับว่าจะได้ติดท็อป20หรือเปล่าหรือว่าจะได้แค่21เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้ Phantom Age Reset นะครับก็น่าจะมีโอกาสได้เจอกับทีมที่เขาอาจจะเอาตัวไอตัวกันดั้มตัวใหม่นะยูนิคอร์นเพอร์เฟคทิบิลิตี้นะครับหรือว่ายูนิคอร์น PF เนี่ยมาเซตเป็นทีมตั้งรับไว้นะครับจะได้ดูว่าเฮ้ยมันโหดถึงขนาดว่าเอาไม่อยู่เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลักๆแล้วมันคือเอามาเจาะทีมน้ำเงินใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเราไม่เอาตัวน้ำเงินไปชนมันเนี่ยมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะส่วนทีมบุกของอีกฝั่งเนี่ยหรือมาถึงทีมตั้งรับของเราเนี่ยยังไงถ้าเราเอาตัวไหนลงเขาก็เจาะได้แหละนะทีมตั้งรับนี่ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็สำหรับเวลาการกดไอ้เจ้าตัวตู้ลิมิเต็ดนะครับ XT Limited ตัว Unicorn Gundam Perfect Delivery เนี่ยมันก็จะถึงวันที่3เวลา 8:59 นะครับดูจากตู้กาชานะใครได้เจอไปก่อนเนี่ยคงโชคดีเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดรู้ว่าศักยภาพมันแค่ไหนเนี่ยนะครับอันนี้มันจะวันที่3นะก็แบบอาจจะได้เข้าร่วมทันไม่รู้เราจะพอต่อต้านได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูผลของอารีนาก่อนละกันนะครับเท่าไหร่ฮึบโอ้จบ13เลยเหรอเฮ้ยโอ้ไม่น่าเชื่อตอนแรกคิดว่าติดสัก20นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะอันนี้แสดงว่าคนที่อยู่ข้างบนนี้เขาพลาดกันหลายคนเลยดินะครับของผมโชคดีที่แบบไม่พลาดนะเจอทีมที่แบบไม่โหดร้ายทารุณนะครับโอ้ถือว่าโอเคนะมาเดี๋ยวไอ้ในส่วนของเจอ NPC นี่เดี๋ยวเราค่อยไปไล่ตีเองแล้วกันนะโอ้เดี๋ยวนี้ TAE นี่พลังขึ้น2ล้านแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ย GP02 กับ Unicorn Full Armor ตัวสีน้ำเงินด้วยนะครับตัวม้าน้ำเงินนะโอเคเดี๋ยวขอดูรางวัลนิดนึงเมื่อกี้ได้อะไรมานะอ๋อเพชร 1,001 นะครับเหรียญอารีนา 6,000 แล้วก็แต้มอัปเกรด 3,000 นะครับโอเคเราไปรับก่อนเลยละกันรับมาอีก 1,100 นะครับหวานเจี๊ยบแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไอ้นี่ดีกว่าตัว Phantom Age นะครับดูซิว่าจะมีทีมไหนที่แบบเขาใส่ตัวใหม่ลงมาล่างหรือเปล่านะ TEX กับ TS นี่ผ่านไปก่อนนะมันไม่ได้ชนะง่ายๆนะโอเคมีทีมนี้นะครับยูนิคอร์น40เหรอก็ยังไม่ใช่นะครับลองดูในเทียร์ B ดูดิเทียร์ B นี่ก็อันดับมากกว่า100เหมือนกันนะ100ถึงน่าจะ100ถึง51ป่ะนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่เจอนะครับส่วนเทียร์ A เนี่ยมันจะเป็นน่าจะ21ถึง50นะเทียร์ S เนี่ยเป็น1ถึง10นะครับหรือ1ถึง20ไม่รู้อะทำไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราลองหาไปเรื่อยๆก่อนละกันเผื่อจะเจอนะครับไล่กดตีมา5ทีมแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่เจอเจ้ายูนิคอร์นกันดั้มเพอร์เฟคติบิลิตี้เลยนะที่เขาจะเอามาเซตไว้ลงเกมรับนะครับมาถ้างั้นเดี๋ยวเราลงเก็บแฟนท็อปเอทไปเลยพลางๆด้วยละกันนะครับเผื่อว่ามันไม่เจอจริงๆพอดูแล้วมันอาจจะไม่เจอนะเหมือนเขายังไม่ค่อยเอาออกมาตั้งรับกันนะครับเอาไว้เป็นแค่แบบเหมือนตัวทีมบุกแน่เลยนะเพราะว่าอีกอย่างนึงคือตัวมันบางด้วยนะครับมันต้องยืนหลบหลังดีโออย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่งั้นมันจะโดนตัดเข้าไปยิงนะครับโอเคทีมนี้เอาชิกิมาวางล่อเป้าแบบนี้ก็ตายสิขอเลยละกันขอก่อนเลยละกันถ้างั้นโอเคลงมาแนวหลังสุดเลยจะได้ไม่โดนเร็วจัดการมันเลยฮามานบินตัดไปไล่เก็บเซต้านะชิกินี่แบบเหมือนมายืนข้างหน้านี่มาแจกเหมือนมาฟรี
โอ้ดีโอเขาบ้างเดียวนะครับโอ้แต่ว่าเกียดเร็วนะเนี่ยโอเคบิ๊กกันยิงไม่รู้เซต้าตายไปยังดอกนี้อ้าวตายไปแล้วไปโดนเอสกันดั้มซะด้วยบูนามเมอร์ยิงไปเอสกันดั้มต่อเลยเปรี้ยงโอ้เขาเอาพีทขับเหรอพีทตัวนี้เห็นบางคนชอบเอามาขับตัวฟูนัมเมอร์นะครับฟูนัมเมอร์ธันเดอร์โบเออมาแล้วซิกคูเดซิกคูโดหรือซิกคูดโอ้ยโดนไป 16,000 คิวเบอรี่ฮามานฟีเนลสักทีดิเรียบร้อยปึ๊บหมดไหมโหยังฝั่งนู้นยังถึกอยู่อีกเยอะนะครับอย่างนี้มันต้อง CP 02ตาโต้บอมหมายตายนิวเคลียร์หมดโอ้เหลือดีโอดีโอยังไม่ตายนะว่าดีโอของคนนี้ถึกอยู่งั้นนะนี่ปกติถ้าโดนทั้งคิวเบเล่แล้วก็ G02 บอมไปนี่น่าจะใกล้ตายแล้วแต่ว่าเห็นเลือดยังเหลืออยู่เยอะเลยเอ็นเกจกับด้านเราคิวทันไหมนี่บีมไลเฟิลเลเวล5ไม่สนเรื่องดาเมจหรอกสนคิวตัวเองเนี่ยแหละปล่อยเลือดมาเยี่ยมจังหวะนี้รุมจิโต้ดีโอตัวนี้แล้วปึ๊บยังไม่ยอมตายจริงเลยน่าจะเป็นเพราะว่าคนขับเป็นไอ้น้าหรือเปล่าเลยหลบเก่งแต่จริงซิล็อกโฟน่าจะหลบเก่งกว่านะโอเคขึ้นเร็วจังที่ถ้าเป็นตัว5บางนี่ทีมเรามีแตกไปหลายคนแล้วเนี่ยโดนสวนมาขนาดนี้เอสเซนดัมยิงอันตีไปอีกทีนึงสมาร์ทกันแล้วก็ตามด้วยคิวเบเล่ฮามานจบแล้วมั้งเรียบร้อยนะครับไปดูต่อซิว่าจะได้เจอหรือยัง Perfectibility จะมีโผล่มาให้เราเห็นบ้างไหมปึ๊บเดี๋ยวดูแต้มแป๊บหนึ่งโอ้เอสกันดัมกับบิ๊กกันอันนี้ก็ยังไม่เจอนะครับเจอทีมอันดับ7เออนี่ไงคอมโบที่ผมพูดถึงเมื่อวานคิวเบเล่กับฮามานนะครับเอ้ยไม่ใช่คิวเบเล่กับฮามานคิวเบเล่กับฮามาฮามานกับไอ้เจ้ามัชชูเมอร์เออโอ้ยังไม่เจอนะครับเจอเป็นทีมที่2กับไฮยากุชิกิเหมือนเดิมลองลงไปเทียร์บีบ้างดีกว่าจะเจอหรือเปล่าหายากเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ายังไม่ค่อยได้เอนชาร์จกันหรือเปล่าก็เลยแบบเขายังไม่ค่อยเอามาลงกันนะครับโอเคไว้ตรงนี้ไว้นี่โอเคเราจะดวลแบบนี้เลยละกันนะครับบิ๊กการจะตัดไปหาเซต้าแล้วก็บิ๊กกระดับจะยิงตัดหา GB04 แล้วก็น่าจะยิงทะลุไปถึงชิกิได้เลยมาอามานจะยิงโดนไอ้นี่ไหมดีโอ
ถ้าเป็นอาวุธฟีเนลอ่ะโดนเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะแต่ว่าบีมกันเนี่ยจากมืออ่ะมันไม่ค่อยโดนถ้าจะ3คิดมั้งโอ้บีมกันสอยก่อนแล้วอัตติโอ้ทะลุไปถึงชิกิเลยเรียบร้อยชิกิล่วงไปแล้วนะครับคือเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่ผมยังไม่กดไอ้ตัว perfect ability นะเพราะว่าปกติถ้าเจอที่มีสองด้วยกันผมก็จะแลกด้วยบอมอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าเจอเป็นแบบพวกชิกิแอบหลังแบบเนี้ยเราก็ใช้ตัดเข้าไปยิงได้ก็เลยแบบยังไม่อยากกดเพราะว่าอีกอย่างนึงคือกลัวว่ากดแล้วมันจะไม่ได้เต็ม5บ้างด้วยเพชรเราน้อยอามานฟินเนลเปรี้ยงโอ้ไม่ตายเหรอสตันไปแล้วโดนสวนระหว่างสตันท่านโดนสวนห้าบ้างเหมือนกันด้วยอึบโดนไปเกือบ 30,000 เอ็นเกตเราจะแตกแล้วเอ็นเกตเก็บไม่ทันแล้วล่ะน่าจะแตกนะเอ็นเกตเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวนี้ยังไม่ตายเหรอเอ็นกันด้ามยิงอีท่าไหนถึงไม่โดนตัวนี้โอ้ปล่อยให้มันมายิงจีสูตรสองได้ยังไงฟาดมาอีกแล้วดิโอฟืบเอื้อฟูนาเมอร์ทันเดอร์โบเราโดนเต็มเอ้ยเอ็นเกตฮิวทันเอ้าอ้าวกาโต้มาไงเนี่ยที่สูตรสองโฉบเฉยขอยิงก่อนเดี๋ยวค่อยฮิวนะเพื่อนบอมไหมหมดไหมเหลือตัวเดียวยิ้วหน่อยเอ็นเกตเกตไม่ขึ้นเลยจบไปก่อนนะอ๋อเมื่อกี้เอสเคนดัมเราน่าจะโดนตัวไหนไม่รู้ยิงตัดเข้ามานะครับเลยตายไปก่อนที่มีส่วนสี่เขาเลยแบบยังรอดอยู่ได้เจอไหมยังไม่มีนะครับมีแต่ GP 02เหมือนกันถ้าลงไปถึงเทียร์ 4 น่าจะไม่มีอ่ะเดี๋ยวลองหาดูอีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะลุยมาอีกพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้เจอทีมที่เขาเอาเจ้า Gundam Unicorn PF หรือว่า Perfect Ability นะครับมาเซตไว้เป็นทีมตั้งรับแหละนะก็หน้าตาทีมประมาณนี้เขาน่าจะเอาไว้หลังดีโอแหละนะครับเพื่อป้องกันการตัดใช่ไหมเพราะว่าบางคนมีเจ้าไซกันดั้มกับ GP 04มันก็ตัดได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะประมาณไหนนะครับผมว่าเขาเอา GP 04ไว้หลังอีกทีหนึ่งแน่เลยว่ะเขาเอาไว้ทางด้านนี้นะไว้ทางมุมของตัวนี้นะครับถือว่าแปลกตามาลองดูละกันนะครับจะได้ไหมเนี่ยอันนี้จะโดนตัดมาไหมเนี่ยหรือลองวัดดูไปเลยหรือเราเอาไว้นี่ดีกว่าโอ้ไว้นี่ก็ไม่ได้อีกมันจะขึ้นไปยิงGP 04แทนยังไงดีจัดยังไงดีคือจริงๆอยากเอา GP 02ไปซ้อนไว้เหมือนเดิมข้างหลังฟูนามเมอร์แต่ว่าก็กลัวตัวนั้นเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้เจาะไม่ได้ด้วยติดนะครับโอ้ติดหมดเลยแย่แล้วถ้าเจาะคิวเวเล่ตรงนี้ล่ะหรือว่าเราจะเก็บไอ้นี่ก่อนดีเก็บ04ก่อนผมว่าเก็บ04ก่อนก็น่าจะดีนะที่02ไปอยู่นู้นก่อนละกันไปอยู่ไกลก่อน
อ่ะแบบนี้ละกันนะครับลองดูเราไปดูที่ฟูลอาร์เมอร์ละกันเพราะว่าน่าจะเป็นตัวที่ต้องรับดาเมจจากไอ้เจ้านั่นนะเพอร์เฟกต์นะครับฟูลอาร์เมอร์ฝั่งโน้นยิงมาก่อนนะโอ้22,000ดีโอหวดมาแล้วอ๋อมีหน้าเขาถึงไม่เอาไว้หลังดีโอดีโอเขาแค่2บ้างนะครับมันอาจจะแบบไม่ถึกพอที่แบบเขาจะไว้ใจไงยิงมาแล้วอ๋อตัวนี้แค่บ้างเดียวนะแต่ว่าเป็น5ดาวนะครับยังไม่ได้ถึงขนาด5บ้างนะโอ้ยิงมา 23,000 ก็พอๆกับตอนโดนอัตติเซต้านะแต่โดยรวมแล้วทีมเขาถูกอย่างต่อเนื่องเลยเนี่ยไอ้เดี๋ยวใจเย็นรัวมากันไม่หยุดเลยคิวเวเล่เราจัดการบ้างดิไอ้กระดั้มเราล่วงไปแล้วอ่ะอะไรเงี้ยโอ้26,000เองยิงฝั่งนู้นไม่ค่อยเข้าเลยมีการยิงตุ้มโดนไป 70,000 อ้อคนนี้อัพเลือดด้วยแหละแล้วก็เราโดนอายากูชิกิยิงอึดโอ้สูสีมากพูดถึงถ้าเกิดเราหาตัวที่แบบมาทำดาเมจเก็บไอ้เจ้า PF ได้ในเกมที่เขาแบบตั้งรับเนี่ยมันก็ยังพอได้อยู่นะแต่นี้มันแค่บ้างเดียวนะครับแต่ถ้าเจอระดับ5บ้างเราคงต้องยอมแหละนะถ้าทุ่มงบขนาดนั้นเพราะว่าตัวนี้กดยากด้วยนะครับคิวเบเล่ฝั่งนู้นอันติมาอีกแล้วจะแพ้เพราะคิวเบเล่เข้ามากกว่านะเนี่ยนะน่าจะแพ้เพราะคิวเบเล่เข้ามากกว่าแล้วแบบนี้โดนไป2ทีเต็มๆเลยเรามัวไประแวงไอ้นี่มากเกิน perfect ability นะครับโอ้ยโดนดีโอฟาดอีกทีนึงทีลูกสองเราจะเก็บเกียรติทันหรือเปล่าจะเก็บเกียรติทันหรือเปล่าโหเลือดเหลือเยอะด้วยดิเอาบอมอีกทีนึงถ้าไม่ตายนี่เราแพ้แล้วนะเพราะเราหมดแล้วเราหมดแม็กแล้วเหมือนกันปืดโอ้โอเคเท่าที่เจอ1บ้าง5ดาวยังเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็น5บ้าง5ดาวเนี่ยน่าจะโหดกว่านี้เดี๋ยวต้องลองค่อยๆไล่หาใน Phantom Edge ดูเรื่อยๆนะเพราะว่ามันหายากจริงนี่เล่นมาเกือบ20กว่าแมตช์น่ะนะยังไม่เจอเลยเจอทีเดียวเองนะครับเดี๋ยวดูอีกทีดิว่ามีอีกป่ะอันนี้เขาก็ไม่มีนะแบบข้างบนนี้ก็ไม่เจอนะครับโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวถ้าลองหาไปเรื่อยๆเจอเนี่ยเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูใหม่อีกทีนึงนะวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม